านนัดดี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันค่ะเพราะว่าในนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะคะเดินเข้าไปกันก็คือคาเวลคัมแล้วนะคะโอ้ยของน่ารักมากน่ารักมากทุกคนเสียตังค์กันเสียตังค์กันหรือเปล่านี่ก็คือเคยซื้อเสื้อดัดดี้แบบนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่อยู่แบบนี้ก็สวย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 ของเยอะมากแต่ว่าเนี่ยอยากมาดูของจุกจิกมากนะคะอะไรอยากได้อยากโดนนี่นะคะตุ้งตุ้งดูดีของในร้านดัดดี้สวยมากโดยเฉพาะของที่เขาเป็นเหมือนแฟรนไชส์ป้าที่เขาซื้อหน้าร้านน่ะแล้วก็มาฝากขายนะคะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เป็นเสื้อผ้านะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราขอเดินดูแล้วก็เลือกซื้อของก่อนนะคะเพราะว่าร้านนี้น่าจะโดนหลายบาทนะคะสติกเกอร์ BTS ใช่อันนี้จากร้านฟินสตูดิโอมั้งถ้าฟิล์มจำไม่ผิดเพราะว่าเคยเซิร์ชนะคะเพราะจะมาร้านนี้ก็เพื่อดูสติกเกอร์เนี่ยแหละแล้วก็ดูเสื้อผ้าด้วยนี่นะคะฟิล์มก็เลือกซื้อของไปแล้วนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ทั้งหมดเลยนี่ประมาณ300กว่าบาทแล้วก็ข้างหลังร้านนะเขาเป็นคาเฟ่แล้วก็มีเป็นโปรเจกต์ที่ครอบแก้วด้วยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูว่ามีใครบ้างนี่ดิโปรเจกต์ที่ครอบแก้วนี่แจฮยอนนี่มีโปรเจกต์ที่เป็นสีชมพูอ่ะโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองน่ารักหมดเลยนี่นะคะบรรยากาศตรงร้านออกมาจากร้านดัดดี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อที่ร้านเมอร์เมดค่ะก็คือร้านดัดดี้อ่ะมันมีคาเฟ่ใช่ป่ะแต่เราเลือกไม่ถูกไงเราก็เลยเดินออกจากร้านแทนนะคะแล้วก็ย้ายร้านมาเมอร์เมดค่ะเพราะอยู่ข้างๆกันนะคะซอยเดียวกันด้วยไปเมอร์เมดกันเย้นี่ก็จะเป็นร้านเมอร์เมดนะจ๊ะเห็นไหมมีนางเงือกเราก็จะเข้าไปเลยนะคะมันต้องนี่นะคะของด้านในร้านป่านบอกว่าเมอร์เมดจริงๆด้วยก็ชื่อร้านเมอร์เมดอ่ะแต่ว่าเมอร์เมดจริงทุกคนแล้วดูของในร้านดิกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมากนี่นะคะรู้สึกว่าเราต้องควักเงินอีกแล้วนะคะเฮ้ยดูดิดูของตกแต่งภายในร้านอันนี้ที่บ้านมีแล้วฟิลมีแล้วนี่นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใส่ยังไงมันเล็กมากเลยอ่ะในความเป็นจริงเฮ้แต่อันนั้นน่ารักอันนั้นละโอ้ของน่ารักมากบ้านเอลโมกับโพนี่คนละตัวปะมีสมิเกิลด้วยมงกุฎซังทำไมไม่เอาคำว่าจังนี่เราจะดูของตรงนี้แล้วก็ดูเสื้อผ้ากันก่อนนะคะเราจะขึ้นไปที่ชั้น2นะคะเพราะว่าชั้น2ก็มีเสื้อผ้าป่านเคยมายังยังก็เราจะพาป่านมาเสียตังค์กันค่ะข้างบนมีร้านทำเล็บด้วยน่าโดนมากเลยป่านร้านทำเล็บแต่ว่าเหมือนจะต้องจองคิวเราไปดูของด้านในกันออกมาจากร้านเมอร์เมดแล้วก็คือไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะแต่คือของมันน่ารักจริงแต่สุดท้ายป่านจะไปกินน้ำนะคะในร้านดัดดี้ใช่คาเฟ่ข้างบนยังไม่เปิดด้วยนะคะของเมอร์เมดก็เลยจะวนมาที่ดัดดี้นะคะเพราะว่าห่างกันประมาณ 2-3 ห้องเราก็จะกลับมาที่ดัดดี้นะคะเห็นไหมไปเราจะไปซื้อน้ำแล้วก็เอาโปรเจกต์ที่ครอบแก้วกันกลับมาที่ร้านเดิมคนเยอะกว่าเดิมเฮ้ยปานเพิ่งเห็นว่าเสื้อฝั่งนี้น่ารักมากปานน่ารักอยากจะให้แม่มาด้วยนะคะฝากถึงแม่ถ้าแม่รู้และแม่เห็นคลิปนี้ก็รอบหน้าพามาด้วยนะคะจะพาแม่เสียตังค์นี่นะคะกลับมาที่ร้านอันนี้ก็จะเป็นราคาแล้วก็เมนูน้ำเนาะแล้วป่านก็กำลังจับมือใครอยู่กับเมนูอ่ะเมนูอะไรดีนี่มากเลยอันนี้ก็น่ากินอันนี้น่ากินมากมากเลยเฮ้ยลิ้นจี่แอปเอ้ยลิ้นจี่เปล่าอ่ะลิ้นจี่กับโรสโซดาแล้วก็อันนี้โอเวอร์เดอะเรนโบว์อันนี้ดีกว่าBooming Peak ไม่รู้แหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันอีกรอบปะก็คือสนใจโปรเจกต์เว้ยแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นเมนูงั้นเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนนะคะก็คือจะเลือกอันนี้หรืออันนี้ดีอันนี้เหรอป่านอ๋ออันบน
งั้นเอาวันวาเลนไทน์เนี่ยค่ะเอาอันนี้เลยค่ะแต่ว่ามีพี่ฝาด้วยอ่ะเอา IM ดีไหมอ่ะ IM ก็ได้แล้วแต่ว่าเมนูฟิล์มได้แล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูของฟิล์มเป็นลิ้นจี่โรสโซดานะคะสั่งน้ำมาแล้วนะคะคนละ1แก้วของป่านก็จะเป็นอะไรนะบัตเตอร์เบียร์บัตเตอร์เบียร์ของฟิล์มนะคะก็จะเป็นลิ้นจี่โซดานะคะที่มีโรสด้วยลิ้นจี่โรสโซดาสีน่ะนี่นะคะของฟิล์มก็จะเป็นสีชมพูถ้าเป็นโปรเจกต์ที่ครอบแก้วด้วยนะคะฟิล์มก็จะเอาเป็นแจฮยอนนะคะตริ๊งตริ๊งป่านไปแล้วดูยองดูยองคนละ1อันนะคะน่ารักโดแบบไม่ใช่เมนนะแต่เลือกใช่ก็คือไม่ใช่เมนเหมือนกันแต่ก็เลือกเพราะว่าน่ารักนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยฟิล์มยังไม่ได้ชิมเลยแต่ว่าข้างในอ่ะมีกุหลาบน้อยๆด้วยอ่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวฟิล์มกับป่านขอชิมน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันเราก็จะมารีวิวรสชาติน้ำกันนะคะของฟิล์มก็จะเป็นแบบลิ้นจี่ผสมกับดอกกุหลาบนิดๆอร่อยมากแต่บรรยายไม่ถูกก็คือมันจะมีฟองข้างบนข้างล่างก็จะเป็นน้ำแบบดุ่มๆดุ่มๆอ่ะสีจะพูดว่ากรุบกรุบอร่อยค่ะสองเมนูของฟิล์มก็ชิมของป่านแล้วอร่อยกรุบมันหวานมันหวานของฟิล์มก็หวานลิ้นจี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานน้ำจากร้านนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปซินเทต่อนะคะเราจะวนไปทุกร้านเลย เราจะวาร์ปไปนะคะปิ้งเราออกมาจากร้านดัดดี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านซินเทตแล้วก็แมทบ็อกแล้วก็อีกมากมายนะคะถ้าเราเจอร้าน เพราะว่าถ้าเราอยู่ในดัดดี้ต่อฟิล์มว่าฟิล์มคงเสียตังค์แล้วป่านคงได้น้ำอีกหลายแก้วแน่นอนนี่เพราะว่าตอนนี้ยังทานไม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาป่านไปทางร้านนะคะเพราะว่าด้านนอกแดดร้อนเราจะเดินไปเรื่อยๆก็คลิปนี้นะคะเสียงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีเหมือนใช้กล้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกลืมเอาเมมมาแล้วก็อย่างนึงก็คือมือก็จะสั่นด้วยเพราะฟิล์มถือโทรศัพท์นะคะกลัวโทรศัพท์ตกก็จะสั่นๆนิดนึงเราเจอกันนะคะถึงแมทบ็อกแล้วนะคะแมทบ็อกอยู่ตรงข้ามเราก็คืออันนี้น่าจะเป็นสาขาย่อยเนาะเพราะว่าอันนี้ซอย2แน่เลย2ป่ะไม่รู้แต่ตอนนี้ลมแรงมากนะคะแล้วก็ด้านหน้าเราจะเป็นแมทบ็อกเราจะเดินไปตรงข้ามนะคะก็อันนี้ก็คือติดรีวิวอยู่นะคะก็ยังบอกอยู่ว่าน้ำเดียวเมื่อกี้อร่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แมทบ็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกใหญ่ของเขาฟิล์มเคยเห็นตัวฟิล์มยังไม่เคยเข้าสาขานี้นะคะเดินผ่านอย่างเดียวเหมือนกันนะคะเดินเข้าไปดูด้านในกันเฮ้ยมีคาเฟ่ชั้น3ต้องมาเปิดใหม่คาเฟ่ชั้น3นะคะเห็นไหมเราก็จะขึ้นปะขึ้นปะขึ้นนะแต่ว่าก่อนขึ้นเราต้องเข้าก่อนนะคะเยอะมากฉันอยากกินแล้วอยากกินคาเฟ่ไม่ใช่อยากกินคาเฟ่อยากกินชั้นของชั้น3แล้วใช่ไหมอุ้ยงานตกแต่งร้านสวยมากนะคะเราก็จะให้ดูโดยรวมนะคะเอาไปดูตอนนี้ขึ้นมาชั้น3นะคะเราจะไปที่คาเฟ่เพราะปานบอกว่ากลิ่นหอมมากแต่ว่าการตกแต่งร้านน่ารักมากนะจ๊ะมีเข้ามาแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นคาเฟ่นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันประเด็นคือป่านบอกว่าป่านจุกนะคะก็เลยไม่สั่งค่ะจะไงจะเดินออกแล้วนะถ้าจะสั่งก็คือวกเข้าไปสั่งไม่รู้อ่ะ
ปั่นจะเอาไงไม่รู้เราก็จะเดินลงทีละขั้นทีละขั้นหอมมากเลยนะใช่กลิ่นหอมมากแต่ว่าไม่ต้องมีอะไรนะมันอิ่มแล้วฟิวก็เพิ่งกินน้ำไปแล้วคือจุบน้ำนะคะแต่ต้องเรียนมันก็อร่อยอ่ะสักอย่างนะป่านนะก็มองป้ายแล้วคือก็มองป้ายนะคะนี่เป็นป้ายมันน่ากินอ่ะจะเอาก็สั่งเพราะเราจะเดินลงแล้วลงแล้วถ้าจะกินก็วิ่งขึ้นไปเดี๋ยวจะขึ้นไปรอเนี่ยดูป้ายหันไปมองป้ายอีกหนึ่งทีสุดท้ายป่านไม่กินนะคะเราก็จะไปร้านต่อไปค่ะไปเลยถึงสิ้นเทศแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้ฟิล์มเปิด Google Map ใช่ป่ะแล้วแบบข้างหน้ากับข้างหลังมันอยู่ห่างฟิล์มแค่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ก็คือถึงร้านแล้วนะคะสิ้นเทศเราจะเข้าไปที่ข้างในร้านกันมันแบบฟิล์มจะพาหลงไม่หลงบอกแล้วเปิด Google Map ก็เจอนะคะเข้ายังไงเอาป่านเดินเข้าไปก่อนโอ้มีร้านทำเล็บด้วยนะคะ Bonnie Studio นี่นะคะเราจะเข้าไปดูเสื้อผ้ากันเสื้อผ้าเยอะมากนี่นะคะมาโผล่ที่ร้านชูเดทต่อนะคะร้านนี้เคยมาแล้วรอบหนึ่งก็ของขายเยอะค่ะก็จะเน้นไปทางเสื้อผ้ากระโปรงสวยมากกระโปรงสวยมากแต่ฟิวไม่น่าจะใส่ได้เราจะดูเสื้อผ้ากันต่อนะคะเมื่อกี้เข้าชูเดทใช่ป่ะเหมือนป่านจะเอากระโปรงแต่ป่านก็ไม่เอาค่ะฟิล์มก็เลยเสียตังค์แทนนะคะฟิล์มเลยซื้อเสื้อมาหนึ่งตัวเอาอะแต่มันใส่แล้วมันสั้นแล้วมันสั้นแล้วมันนั่งแล้วมันก็สั้นอ่ะอันนี้คือเขาบ่นเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้กระโปรงนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอวาร์ปแล้วก็ไปเจอกันที่สยามสแควร์กันต่อนะคะเย่มาโผล่กันที่ไหนก็ไม่รู้นะคะก็อยู่ในซอยสยามนี่แหละแต่ว่าเราเจอเป็นโซนเสื้อผ้านะคะที่เขาจัดเป็นบูธเนาะแล้วแต่วันนะคะแล้วก็เมื่อกี้แวะไปซื้อขนมให้น้องฟิวนะคะแล้วก็เจอเป็นบูธอาหารอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะเดินไปซื้อให้แม่ด้วยก็ซื้อฝากให้เขาหน่อยนะคะแต่ว่าพ่อก็อยากจะซื้อให้แต่พ่อกับดึกก็คงจะอดแหละฟิวก็เลยต้องเดินดูเสื้อผ้ากับขอไปก่อนปานอยู่ร้านนี้มาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเลือกได้ยังเจ้าตัวนี้ใช่ไหมก็คือฟิวมาได้แล้วตัวนึงที่เป็นเสื้อนะคะพี่ว่าไหนดีอ่ะปานสรุปเลือกได้ยังได้แล้วสีอะไรเมื่อกี้สีเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรานะคะก็จะเดินไปเรื่อยค่ะแล้วก็ไปถึงฝั่งอาหารแล้วเราค่อยกลับบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ฟิล์มได้เสื้อไป1ตัวแล้วก็จากร้านชูเดทอีก1ตัวนะคะแล้วปานก็ได้กางเกง1ตัวเจาะหู1รูแล้วก็น้ํา1แก้วฟิล์มน้ํา2แก้วปานค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูกันต่อโทรศัพท์ด้วยเคสโทรศัพท์ด้วย1ของปาน1แล้วก็ของฟิล์ม1นะคะเป็นฟิล์มกระจกอีก1ได้หลายอย่างนะวันเนี้ยแต่ดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วก็มีของฝากน้องฟิวแล้วก็น่าจะมีของแม่ตรงฝั่งของอาหารเนาะไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนค่ะก็พาทุกคนมาเดินเล่นสยามกันนะคะก็ผ่านหลายร้านมากโดยเฉพาะร้านเสื้อผ้านะคะเราก็เดินกันไปเยอะมากนี่ก็จะเป็นของฟิล์มแล้วก็ของป่านนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็กดไลค์อันนี้นะคะ